ยุคสมัยปัจจุบันนี้เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเป็นหนึ่งในปัจจัย4ของมนุษย์ที่ใช้ในการดำรงชีวิตเพื่อเป็นการปกปิดและให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายแต่คุณผู้ชมทราบหรือไม่คะว่าเสื้อผ้าที่เราสวมใส่อยู่นี้มีความเป็นมาอย่างไรผ้าหรือเสื้อผ้ามีการค้นพบขึ้นมาตั้งแต่สมัยก่อนคริสตศักราชโดยหลักฐานการค้นพบจากการสำรวจถ้ำที่ประเทศจอร์เจียว่ามีผ้าลินินที่มีอายุเก่าแก่กว่า 34,000 ปีก่อนสมัยคริสตศักราชซึ่งนับเป็นหลักฐานการค้นพบที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ปัจจุบันนี้คุณภาพและขนาดของผู้ที่สวมใส่เสื้อผ้านั้นถูกกำหนดโดยฐานการผลิตโรงงานอุตสาหกรรมซะเป็นส่วนใหญ่จนทำให้การผลิตเสื้อผ้าที่เกิดจากภูมิปัญญาและวัฒนธรรมค่อยๆเลือนหายไปตามกาลเวลาเทคนิคการทอผ้านั้นเป็นภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของคนเก่าแก่ซึ่งจะสามารถพบเห็นได้ที่ภาคเหนือและภาคอีสานของประเทศไทยปัจจุบันนี้มีการนำผ้าจากภูมิปัญญาชาวบ้านมาผสมผสานและออกแบบให้มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัยเหมาะกับทุกเพศทุกวัยมากยิ่งขึ้นและเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีให้ดำรงอยู่ต่อไปถือเป็นการถ่ายทอดการเรียนรู้จากรุ่นสู่รุ่นจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมร่วมสมัยและเพื่อให้กลมกลืนกับยุคสมัยมากยิ่งขึ้นแบ่งออกเป็น2ประเภทดังนี้ 1. เส้นใยธรรมชาติคือเส้นใยที่ได้จากธรรมชาติซึ่งได้จากส่วนต่างๆของพืชเส้นใยที่ได้จากใบเส้นใยที่ได้จากเปลือกไม้และได้จากสัตว์เป็นเส้นประดิษฐ์ชนิดที่เป็นใยสังเคราะห์โพลิเมอร์ไม่ใช่เซลลูโลสเป็นการผลิตโดยใช้วัตถุดิบที่เป็นโพลิเมอร์สังเคราะห์ซึ่งเป็นผลผลิตจากอุตสาหกรรมปิโตรเลียมทั้งหมดมนุษย์ทำเส้นใยชนิดนี้เพื่อต้องการทดแทนเส้นใยจากธรรมชาติให้ได้มากที่สุดและพัฒนาคุณสมบัติเฉพาะด้านให้ดียิ่งขึ้นเราจึงพบว่าในคุณสมบัติต่างๆของเส้นใยมีความแตกต่างกันและมีคุณสมบัติที่พิเศษต่างกันแม้จะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆอย่างไรก็ตามวัฒนธรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาเองก็มีความสำคัญและความแพร่หลายอยู่เช่นกันเราจึงพูดเป็นเสียงเดียวกันได้ว่างานที่ถูกผลิตออกมาเป็นทั้งส่วนผสมของวัฒนธรรมและแนวคิดต่างๆเพื่อจะสร้างความสะดวกสบายและทำให้ภูมิปัญญาในอดีตไม่เลือนหายไปจากสังคมเสื้อผ้าที่เราใส่นั้นจึงเป็นรากฐานทั้งทางด้านสังคมและวัฒนธรรมอันดีงามตำนานแห่งครามถูกกล่าวขานว่าเป็นราชินีแห่งสีเพราะไม่มีสีใดที่บ่งบอกถึงความสำคัญทางด้านขนบธรรมเนียมประเพณีเปรียบเท่ากับสีครามหรือสีน้ำเงินเข้มซึ่งสีครามนั้นเป็นสีที่ย้อมบนผ้าแล้วจะไม่มีการสีตกคนไทยรู้จักการนำสีมาสกัด
พื่อใช้ประโยชน์จากการย้อมครามมาย้อมเป็นเครื่องนุ่งห่มด้วยผ้าย้อมครามหรือผ้าม่อนินมีลักษณะคล้ายกับฉนวนกันความร้อนได้เป็นอย่างดีเพราะใครก็ตามที่ได้สวมใส่ผ้าย้อมครามแล้วจะทำให้รู้สึกสบายไม่ร้อนเนื้อผ้าไม่ระคายเคืองต่อผิวสัมผัสจึงมีงานวิจัยทั้งในประเทศอเมริกาและประเทศญี่ปุ่นออกมายืนยันถึงสรรพคุณของผ้าย้อมครามที่สามารถป้องกันผิวของผู้ที่สวมใส่จากรังสีอัลตราไวโอเลตกันแบคทีเรียเมื่อสวมใส่แล้วจะทำให้เลือดหมุนเวียนดีอีกทั้งยังทำให้จิตใจสงบและมีสมาธิอีกด้วยและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ครามสกลวันนี้จะพาทุกท่านมาพบกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านการย้อมสีครามกันค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่ก้อยนะคะจะเป็นผู้ให้คำแนะนำด้านการย้อมผ้าครามค่ะพี่ก้อยสวัสดีค่ะอยากจะสอบถามพี่ก้อยนะคะว่ามีวิธีการเลือกผ้าที่จะนำมาย้อมครามยังไงคะค่ะผ้าที่ครามจะกินก็จะมีผ้าคอตตอนร้อยแล้วก็ใยกันชงแล้วก็ผ้าไหมนะแต่ถ้าเป็นผ้าไนลอนโรงงานคือครามจะไม่กินเลยการย้อมสีแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆคือสีที่ได้จากธรรมชาติและสีสังเคราะห์การย้อมสีธรรมชาติโดยส่วนใหญ่ได้มาจากส่วนต่างๆของพืชเช่นเปลือกไม้ใบไม้ผลลำต้นแก่นของต้นไม้และรากไม้ซึ่งจะมีกรรมวิธีในการเตรียมน้ำย้อมสีและวิธีการย้อมสีที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของพืชและส่วนที่นำมาใช้ในการย้อมสีขั้นตอนการเตรียมที่จะทำผ้าครามเนี่ยมีขั้นตอนอะไรบ้างคะอ๋อก่อนอื่นที่เราจะทำมัดย้อมเราก็จะมีนี่นะคะเราต้องเลือกสินค้าก่อนว่ามีอะไรบ้างมันจะมีเสื้อค่ะแล้วก็จะมีผ้าเช็ดหน้าผ้าพันคอแล้วก็ผ้าคลุมไหล่แล้วก็กระเป๋านะคะอย่างไหนที่แบบว่าทำยากที่สุดอ๋อถ้ายากมันก็จะเป็นพวกกระเป๋าค่ะผ้ากระเป๋าจะเป็นผ้าแคนวาสค่ะเนื้อมันจะแข็งจะมัดยากค่ะค่ะแล้วคุณพี่สอนวิธีการย้อมให้เลยได้ไหมคะได้ค่ะขั้นตอนการเตรียมผ้าย้อมครามนะคะ
ยังไม่จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในเทปต่อไปกันค่ะ